เรื่องนี้หลายคนก็เข้าไปแซวนะครับว่าไทยอย่าไปก๊อปปี้ของเขานะท่านผู้ชมครับเรื่องราววันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของเพจดังเพจหนึ่งนะครับเขาเนี่ยได้มีการแชร์เป็นคลิปวิดีโอขนาดสั้นๆนะครับซึ่งไม่ได้ยาวอะไรมากแต่ว่าวิดีโอดังกล่าวครับเป็นวิดีโอที่แสดงถึงสุดยอดยานยนต์หรือว่านวัตกรรมสุดเจ๋งของกัมพูชาโดยเขานะครับได้พาดหัวข้อเอาไว้ว่านี่เป็นยานยนต์พาหนะสุดอัศจรรย์ในกัมพูชาและรู้ไหมว่าคนที่สร้างนี้ไม่ใช่ใครนะเป็นเด็กซะด้วยเด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มที่รวมไปด้วยผู้ฉลาดพวกเขาอยู่ที่นี่ดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเมื่อเราไปดูในคลิปนะครับก็จะพบว่ายานยนต์ที่ว่านั้นหรือว่ายานพาหนะเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับถังน้ำมันครับที่นำไปดัดแปลงเจาะด้านข้างแล้วก็นำเหล็กไปเชื่อมกันสร้างเป็นที่นั่งขึ้นมาพร้อมกับที่จับจากนั้นก็มีการนำล้อนะครับมายึดติด4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายขวาและก็หน้าหลังฮะจากนั้นก็นำไปต่อเป็นขบวนคล้ายๆกับรถไฟฮะผูกเชื่อมกันซึ่งคันหน้าสุดนะครับหรือว่าตัวถังหน้าสุดเนี่ยจะเป็นการนำมอเตอร์มาใส่พร้อมกับมีการนำธงชาติประจำชาติของเขาเนี่ยมาปักลงด้วยซึ่งยานพาหนะดังกล่าวนะครับมันก็มีลักษณะที่คล้ายกับรถไฟซึ่งมันสามารถที่จะวิ่งบนถนนได้จริงๆแล้วมันก็สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าตีวงแคบๆได้ด้วยนอกจากนี้นะครับก็มีการนำไปใช้จริงนะครับกับบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานที่อะไรประมาณนั้นด้วยครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับก็ต้องบอกว่าเพจดังกล่าวนะครับเขาเป็นเพจชื่อดังของอาเซียนดังนั้นเมื่อคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ลงไปก็ต้องบอกว่ามีชาวเน็ตนะครับจากทั่วโลกเข้ามารวมคอมเมนต์ซึ่งก็มีหลายความคิดเห็นนะครับมากมายเลยทีเดียวอย่างเช่นคนแรกนะครับก็ไปตั้งคำถามนะครับบอกว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะเรียกว่านวัตกรรมได้หรอเพราะเป็นการนำถังน้ำมันไปตัดออกแล้วก็คล่อมกันแบบนี้ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาพบได้ในทวีปเอเชียนี้อีกแล้วท่านต่อมานะครับบอกว่าฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อดูง่ายดีเหมาะสมกับการนำไปปรับใช้เยี่ยมชมโบราณสถานแห่งหนึ่งท่านต่อมาบอกนะครับว่าอนาคตเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เขาจะนำไปปรับปรุงให้มีความเร็วเทียบเท่ากับรถไฟฟ้าความเร็วสูงท่านต่อมาก็บอกนะครับว่าฉันคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ธรรมดามากทำไมพวกเขาถึงเรียกสิ่งนี้ว่านวัตกรรมคือต้องบอกนะครับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาตั้งคำถามว่าสิ่งนี้มันเหมาะสมใช่ไหมกับการเรียกคำว่านวัตกรรมเพราะหลายคนก็มองว่ามันก็คล้ายๆกับสิ่งประดิษฐ์อย่างนึงที่สามารถนำมาใช้ได้จริงแต่ว่าหลายๆคนก็อยากให้นำไปปรับปรุงในเรื่องของสีสันและก็ความปลอดภัยให้มากกว่านี้หรือหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับเชิงติกับหัวข้อว่าทำไมพวกเขาเนี่ยถึงมาตั้งชื่ออะไรแบบนี้พวกเขาไม่ควรตั้งชื่อใช้คำว่านวัตกรรมเลยแต่เหตุผลเขาก็ไม่ได้บอกนะครับเพราะอะไรแต่ผมก็ได้ใจความมาประมาณนี้ซึ่งก็ต้องให้ความแฟร์ๆกับเขานะครับเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์สิ่งนี้เองเนี่ยมันก็มีหลายคนก็มาชื่นชมนะครับบอกว่าเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่มาสร้างให้เป็นสิ่งที่มีค่าและก็สามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยก็ต้องบอกนะครับว่าหลายคนก็เข้ามาชื่นชมเหมือนกันไม่ได้มีเข้ามาด่าอย่างเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกยิ้มรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่บางคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ก็มีการนำหยิบมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้กันได้จริงนะครับท่านผู้ชมนะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยเอาเป็นว่าหากชอบคลิปแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพีเจหมอนแชนแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ